ฉันมาขอพณมิสเตอร์วิลคินสันค่ะท่านครับมีคนมาขอพบครับใครกันที่มาอาานนี้ผู้หญิงครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญนะครับโอเคพอเขาเข้ามาเชิญครับ คุณเป็นใครนี่คุณคุณมาทำอะไรที่น,นี่ก็มาจ่ายค่าปรับจากการที่ฉันเลือกเกิดไม่ได้นะสิมันเรื่องอะไรกันรู้แค่ว่าฉันจ่ายภาษีแทนสาม,มีก็แล้วกัน ด้วยทองทั้งกองนี้ทองพวกนี้ของใครไม่ต้องเป็นห่วงมิสเตอร์วิลคินสันเราคนอินเดียเราไม่ขโมยทองจากคนอื่นอยู่แล้วละ่ะนี่เป็นทองทั้งหมดของฉันเองฉันได้รับมาในวันแต่งงานถือว่าเป็นทรัพย์สินของฉันทำแบบนี้เพื่ออะไรไม่ทราบคุณรู้ไหมอะไรคือเส้นบางๆระหว่างการนับถือตัวเองกับทิทีท ฉันทำเพื่อความนับถือตัวเองของสาม,มีฉันคนที่นับถือตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจที่ฉันหมายถึงคนที่มีทิฐิไม่มีวันอ๋อลืมไปคนที่เป็นโจรจะมีอะไรเป็นของตัวเองได้ความนับถือตัวเองก็ไม่มีทิฐิก็ไม่มีเช่นกันหมายถึงอะไรรู้ไหม จะบอกว่าผมเป็นโจรอย่างนั้นสิฉันยังไม่พูดชื่อสักคนไม่ได้หมายถึงคุณด้วยหรือคุณเรียกตัวเองว่าโจรบ่อยละฉันจ่ายภาษีแล้วนะทีนี้เลิกยุ่งกับสามีฉันสักทีไม่ต้องห่วงราณีกายตรีจ่ายแล้วก็จ่ายเลยก็แค่นั้นแหละหวังว่าจากนี้ไป ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าคุณในวังอีกมิสเตอร์วิลคินสัน แม่นี่รูปขมเราสมควรจะได้เจอดีทีนี้จะทำอย่างไรเพื่อเขย่าบาลังองรานะแม่นี่ในดับแผนของเราแผนที่เราได้สมรู้ร่วมคิดที่เราทำไปเน่ยเข้าใจไหม,มทำไมถึงยังยิ้มได้ละ่ะเพราะได้ทองแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอแค่นี้จะไปพอยาใส่อะไรท่านชายท่านดูเหมือนฉลาด แต่ก็แค่ดูเหมือนท่านถึงได้พลาดท่าและเพราะท่านเป็นคนอินเดียท่านถึงได้ไม่ฉลาดพอที่จะต่อกรกับคนอังกฤษไงล่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนอินเดียยอมสละชีพเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีที่มองไม่เห็นไ <c oughs> รนีก้กายตรีมาที่นี่พร้อมทองเป็นกองกลางดึกอย่างนี้ เพื่อความนับถือตัวเองของสามีคิดดูสิเธอใส่ใจกับเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีขนาดนี้แล้วอง์รานนะผู้เป็นสามีจะใส่ใจเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีขนาดไหนกันผมใช้สมองแบบชาวอังกฤษแต่ผมใช้หัวใจแบบชาวอินเดียมิสเตอร์วิลคินสันเมื่อครั้งก่อนผมถูกย้ำเหม่นต่อทานและกำนันแต่คราวนี้ เป็นทีของผมที่จะได้แก่แค้นบ้างแล้วล่ะผมไม่ได้ดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มิสเตอร์วิลคินสันผมกำลังจะลงแดงคุณยังไม่ยอมแบ่งปันผมอีกทั้งเหล้าและแผนการจะบอกไปทำไมในเมื่อเดี๋ยวคุณก็ได้เห็น องรานาผมมีข่าวดีอยากจะบอกคุณผมรอไม่ไหวที่จะให้ถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วเป็นข่าวแบบไหนกันมิสเตอร์วิลคินสันภาษีของคุณได้รับการชำระและ้วชำระแล้วอย่างนั้นเหรอใครเป็นคนชำระกันรานีของคุณไงเธอนำมาชำระให้เราถึงที่เราคุยเล่นและใช้เวลาร่วมกันเนิ่นนาน เธอช่างเป็นคนหัวก้าวหนะ้าเสียเท่าไรก็ไม่ว่าขอแค่ได้เป็นร้านนี้เธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ของความเป็นร้านนี้ใครจะปฏิเสธผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดแบบนี้ได้ลงละ่ะ ราณีกายะตรีเทวีอยู่กับคุณตอนนี้เหรอก่อนหน้านี้เราก็เคยพบกันอยู่แต่ผมเพิ่งจะเห็นความงามของเธอก็วันนี้คุณโชคดีมากที่ได้ภรรยาแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่าว่าทำไมเธอถึงมีค่าคู่ควรกับการเป็นรานีนักเธอทั้งงามทั้งกายและใจ สมกับที่เป็นราณีอย่างแท้จริงว้าวมิสเตอร์วิลคินสันว้าวเข้าใจสักทีนะคนอังกฤษชงชาเนี่ย เราใส่นมของจริงจอกเหรอ,อถึงได้หน้าวายลังหลอกแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวทะลุเบ้าตาของนกที่บินอยู่เลยแต่ถ้านกเนี่ยบินหนีไปที่อื่นแล้วจะตามจับยังไงว่างไงชาวอินเดียล้วนเป็นนักล่าแต่ชาวอังกฤษเป็นนักล่าที่น่ารักกว่าองราณาอดทนได้ทุกสิ่งแต่ไม่ใช่เรื่องภรรยา ยิ่งการใช้เวลาสองต่อสองกับชายอื่นแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าโดนกระสุนเข้าไปแล้วจะหนีรอดไปไหนได้คอยดูก่อนแล้วกันนี่แหละที่จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ แค่รอแล้วกดดูฉัน ไปวัดเพื่อขอพรให้กับคุณค่ะองราณาเพลิดเพลินใจไหมล่ะกับอาหารศักดิ์สิทธิ์นั่นวันประสูติพระกิตนะําความเพลิดเพลินใจจบลงและจะไม่มีความเพลิดเพลินใจใดยามค่ําคืนความเพลิดเพลินใจบางอย่างยามค่ําคืนยังมีในาราณีคะ่ะฉันไม่เข้าใจ <c oughs> ปกติแล้วคนมักจะไปวัดเวลากลางวันแต่หายากนักที่จะมีใคร อุทิตเวลาไปตอนกลางคืนเหมือนอย่างคุณเลยมนุษย์เป็นคนกำหนดค่ะพระเจ้าตื่นตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวนะคะข้อเท้าฉัน สร้อยข้อเท้าฉันหายไปไหนอะเออขอโทษที่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเรานีน้องสบายไม่เป็นอะไรฉันกำลังจะออกไปพอดี กายีองราณามาห้องเธอทั้งทีัมแต่ห่วงสร้อยข้อเท้าทําไมกันเธอเรียกเขามาเหรอเปล่าเขาเขามาของเขาเองอาตายแล้วดูเหมือนว่าเธอจะทําคะแนนได้อย่างดีนะถึงขั้นที่เขาเนะ่ะเข้ามาในห้องของเธอเองเลยล่ะบ้า <laughs> ไม่ต้องมาทําเขินเลยนะฉันรู้แล้วว่าทําไมเนะ่ะ เธอห้ามเราทานนยกับน้ำตาลยังไงเพราะแค่นี้ก็เติมความหวานสำหรับเธอแล้วไง <c oughs>